สวัสดีครับชะตาฟ้าลิขิตนั่นคือแนวคิดของผู้พ่ายแพ้ลิขิตฟ้าหรือว่าจะโซมานะตนนั่นคือความคิดของผู้ที่ประสบความสําเร็จสําเร็จแล้วจะพูดอะไรก็ได้นะครับสรุปแล้วจะแล้วแต่ฟ้าหรือว่าจะพึ่งพามานะตนทางที่ดีที่สุดก็คือลองทําลองคิดดูก่อนลองมือทําก่อนถ้ามันไม่สําเร็จจริงๆเราค่อยโทษฟ้าแล้วกันนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนว่ามันเป็นฝีมือของมนุษย์พระเจ้าไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องนี้นะครับการ เกิดขึ้นของประเทศอิสราเอลมันทําให้ประเทศแถวนั้นซึ่งความจริงแล้วนะครับล้วนแล้วก่อตั้งประเทศได้ไม่นานเท่าไหร่ไม่พอใจแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอียิปต์ประเทศใหญ่ถือว่าเป็นมหาอำนาจในตอนนั้นจากพื้นฐานความมั่งคั่งมาแต่เก่าก่อนนะครับอันนี้เท้าความนิดหน่อยโดยพื้นฐานแล้วนะครับอียิปต์ไม่ใช่อาหรับมีความเฉพาะใกล้ชิดกับโรมันด้วยซ้ําแล้วก็มีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับฮิบรูแต่ว่าหลังจากที่ออตโตมันนี่เรื่องอํานาจก็เข้ายึดเข้าครอบครองโดยใช้ กำลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อคนท้องถิ่นเนี่ยไปเป็นความเชื่อมันกับออตโตมัน ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับออตโตมันนี่พ่ายแพ้กับอังกฤษอาณาจักรก็แตกออกเป็นหลายประเทศอียิปต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองระยะเวลาห่างกันไม่นานมากนะักพอเกิดประเทศอิสราเอลทาให้อียิปต์นี่ไม่พอใจเพราะอะไรนี่ไม่ทราบได้นะครับความจริงก็ไม่ได้ไปเอาพื้นที่ของอียิปต์อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นของออตโตมันนี่มาก่อนแต่ว่าปาเลสไตน์ก็มีความใกล้ชิดกับอียิปต์แล้วก็ออตโตมันอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามองย้อน กลับไปเนี่ยตรงนั้นก็เป็นของฮิบรูมาก่อนแล้วก็โดนใช้กําลังนี้เข้ายึดอันนี้เรามองในแง่ของการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้เข้าข้างใครอาราบก็ใช้กําลังลุกรานแล้วก็เข้ายึดคลองจนได้พื้นที่บริเวณนั้นมาเหมือนกันมันไม่ใช่ของอาราบมาตั้งแต่ทีแรกซึ่งมันก็เป็นสัจธรรมแข็งแรงกว่าชนะไปซึ่งสัจธรรมนี้มีมานานแล้วซึ่งอาหรับก็น่าจะรู้ดีนะครับ ผู้มีอำนาจในอียิปต์ซึ่งก็เป็นคนอาหรับเป็นตัวตั้งตัวตีทำสงครามกับอิสราเอลนะครับผลที่ออกมาอย่างที่เรารู้เชตาฟ้าลิขิตให้ราบคาบนั่นคือบาดแผลของอียิปต์แต่ไม่ใช่ว่าอียิปต์เนี่ยจะรอชชตาฟ้าโดยที่ไม่มีมณนะตนนะครับในตอนนั้นอียิปต์มีความทะเยอทะ,ะยานมีโครงการสร้างเครื่องบินของตัวเองมันเป็นสุดยอดเครื่องบินถ้ามีมันเนี่ยอียิปต์จะไม่แพ้ละครับมันเป็นโครงการขั้นสุดยอดเทคโนโลยีมาจากเยอรมันเหนือกว่าเครื่องบินทุกลำในตอนนั้น ในช่วงปี1960นะครับอียิปต์ใช้เครื่องบินมิก19แล้วก็มิกย1ิของโซเวียตนี่เป็นหลักเพื่อสู้กับมิราตรีของอิสราเอลซึ่งเอาตรงๆเนี่ยมิกเหนือกว่ามิราตนี่พอสมควรนะครับแต่ว่าอียิปต์คิดไกลกว่าน,นั้นต้องการสร้างเครื่องบินเองลดการพึ่งพาจากภายนอกก็เพื่ออนาคตของอียิปต์มันเป็นยุทธศาสตร์ชาติของอียิปต์ก็ว่าได้นะครับอียิปต์มองหาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับแล้วก็ได้พบกับวินเทมเมสเซอร์ชมิทแน่นอนว่าชื่อนี้คุ้นมากมันก็คือผู้สร้้างงงเครื่อบบินนนใใหกัมส ความโลกครั้งที่2งนั่นเองนะครับนี่คือผู้สร้างเครื่องบินไอพ่นลำแรกของโลกหลังจากที่เมสเซอร์ชมิดติดคุกข้อหาให้ความร่วมมือกับเชียวมันติดคุกอยู่2ปีก็ออกมาแล้วและครับแต่ก็มีข้อห้ามห้ามผลิตเครื่องบินให้กับเชียวมันอีกมันก็เข้าทางอียิปต์แล้วละครับผลิตให้กับเชียวมันนี้ไม่ได้ก็มาผลิตให้กับอียิปต์ไม่ผิดกฎนะครับ ในที่สุดนะครับเมสเซอร์ชมิดก็ได้สร้างเครื่องบินให้กับอียิปต์ก็คือฮาวาน H A 3 0 0นะครับมันเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวมีความเร็วถึง2มกักหรือว่าประมาณ2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการบินอยู่ที่1,400กิโลเมตรมีเพดานบินอยู่ที่18กิโลเมตรนะครับมีปืนสองกระบอกด้วยกัน20มิลลิเมตรแล้วก็23มมิลลิเมตรติดขีปนาวุธได้4ลูกนี่คือเครื่องบินอินเตอร์เซปเตอร์หรือว่าเครื่องบินสกัดกันน้ดด 300มันมีความสามารถเหนือกว่ามิก21ของโซเวียตนะครับ HA 3 0 0นี่คือเครื่องบินยุคที่3าลำแรกของโลนะครับแรกกว่า F4 Phantom ของสหรัฐมิกาและแน่นอนว่ามิราดตีนิซูมีได้อิสราเอลจึงไปเอาแฟนทอมมาแล้วครับ HA 3 0 0มาช้าไปอียิปต์นี่แพ้ไปแล้วในสงคราม6วันถ้ามาเร็วกว่านี้ก็ไม่แน่แล้วครับแต่ก็ยังมีแมตต์ล้างตานี่รอยอยู่ชีวิตของ HA 3 0 0เริ่มสดใสในอียิปต์หิือขีดฟ้าหรือว่าจะสู้มานะตนแต่ว่ามานะตนก็ไม่อาจสู้เงินได้นะครับต่อให้เครื่องบินดี แค่ไหนแต่เงินในกระเป๋าไม่มีก็สร้างไม่ได้เพราะว่า SA300 นี่ราคาค่อนข้างแพงมากอียิปต์จำใจต้องยกเลิกโครงการไปนะครับในปีพศสอ1 2 2ปีหลังจากที่อียิปต์เนี่ยแพ้ในสงคราม6วันเพราะว่าอียิปต์ต้องเจอกับสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ชะตาฟ้าลิขิตมาอีกแล้วนะครับอียิปต์ว่าจะอยู่เงียบๆสักพักโซเวียตนี่มาเสนอเงินกู้ให้พร้อมกับมิก21ราคาถูกลถราคาให้5้าสิบเปอร์เซนแล้วครับมันเหมือนกับฟ้าลิขิตให้อียิปต์นี่เกิดมาเจ็บอยู่เฉยๆมันก็ดีอยู่แล้วโซเวียตมาเสนอแบบนี้อียิปต์เอาแล้วครับซื้อมิก21ินี้จำนวนมากมันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ไปเปิดสงครามยมกิบป,ปูปะทะกับ f อฟีแฟนทอมของอิสราเอล ลิขิตฟ้าหรือว่าจะสู้มานะตนทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้กับอียิปต์เจ็บซ้ำสองหนักกว่าเดิมแล้วครับมิกยีสเดมันสู้แฟนทอมนี่ไม่ได้ยิ่งเป็นยุทธวิธีของอิสราเอลแฟนทอมจะเก่งเป็นพิเศษมันก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยอียิปต์กู้เงินแล้วเอามาสร้าง HA 3 0 0ซึ่งมันก็เหนือกว่ามิกยีสเดจะเป็นอย่างไรแล้วครับแต่ว่าเวลาเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วล่ะครับด้วยความที่อียิปต์นี่ไม่ใช่อารับมาตั้งแต่ทีแรกฝ่ายการเมืองก็เข้ากับตะวัน ตกนี่มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับอิสราเอลในปัจจุบันนะครับมีการซื้ออาวุธจากตะวันตกนี่มากมายแล้วก็ถูกควบคุมทางการทหารแล้วก็การเมืองนี่เป็นพิเศษแต่ว่า HA 300เนี่ยก็ยังคาใจของอียิปต์แล้วก็ยังเป็นอุดมคติของอียิปต์มาจนทุกวันนี้แหละครับความพ่ายแพ้ของอียิปต์นี่โทษใครไม่ได้โทษฟ้าแล้วกันนะครับ